สวัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตในเครื่องดักจับฝุ่นนะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ดีข้อหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูโจทย์กันก่อนเลยกันนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อที่9ของข้อสอบปี6กนะครับเขาบอกว่าเครื่องดักเครื่องดักจับฝุน่นด้วยโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตโดยมีหลักการทํางานก็คือให้อนุภาคฝุน่น เคลื่อนที่ผ่านส่วนที่สร้างประจุไฟฟ้านะครับทำให้อนุภาคฝุ่นเนี่ยจากเดิมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าก็จะมีประจุเป็นลบนะครับแล้วประจุไฟฟ้านะครับฝุ่นที่ทําให้มีประจุไฟฟ้าแล้วเนี่ยถูกทําให้เคลื่อนที่ไปยังแผ่นรับฝุ่นที่มีขั้วไฟฟ้าโดยพิจารณา อุภาคฝุ่น A กับ B นะซึ่งสมมุติว่าให้ฝุ่น A มีมวลมากกว่าฝุ่น B แล้วก็อัตราส่วนประจุต่ตอมวลนะครับของ A มากกว่า B นะครับขณะที่ฝุ่นเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นรับฝุ่นตามรูปนะครับโดยกําหนดให้แรงลน้มถ่วงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงนี่จะสนามไฟฟ้านะครับทีนี้สิ่งที่เขาถามว่าคาถามแรกก็คือสนามไฟฟ้าของแผ่นลบฝุ่นเนี่ยจะต้องมีทิศ ไปในทิศใดและขณะที่ฝุ่นทั้งสองพื้นที่ผ่านสนามไฟฟ้ฟาแล้วขนาดความเร่งและขนาดประจุเนี่ยมีอ่เป็นไปตามข้อใดนะครับก็คือเขาหนึ่งก็คือเขาอยากรู้ว่าอ่สาสถานทิศของสนามไฟฟ้ฟาเนี่ยต้องมีมีทิศขึ้นหรือทิศอ่าลงนะครับผมแล้วก็ขนาดของความเร่ง นะครับของ a กับ b ใครมากกว่ากันแล้วก็ขนาดของประจุ a กับ b เนี่ยใครมากกว่ากันนะครับก็ะจะโจทย์ข้อนี้ก็จะมีอยู่3คําถามนะครับผมโอเคนะครับทีนี้อนุภาคฝุ่นนะครับ a กับ b ถูกทําให้มีประจุไฟฟ้าก็คือเป็นประจุลบนะครับแล้วเคลื่อนที่ผ่านนะครับเคลื่อนที่ไปยังแผ่นรับฝุ่นนะครับซึ่งแผ่นรับฝุ่นนะครับเขาจะาต่อข้อบวก นะครับก็แผ่นบนแล้วก็ครบกับแผ่นล่างนะครับซึ่งสนามไฟฟ้านะครับผมก็จะเคลื่อนที่นะครับผมจะาบวกไปหาควรบเสมอนะครับซึ่งแผ่นรับฝุ่นเนี่ยมันทําตัวคล้ายๆกับเป็นแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับผมซึ่งสนามไฟฟ้าจากแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยมันจะมีขนาดที่คงที่นะครับสมมุติว่ามีอนุภาคฝุ่นนะครับที่มีประจุลบนะครับเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับแล้วแรงที่กระทำมันขึ้นมาก็คือ ก็จะมีแรงไฟฟ้านะครับแรงไฟฟ้าจะมีทิศส่วนทางกับสนามไฟฟ้านะครับเพราะเนื่องจากว่าประจุที่โดนกระทํานี้มีประจุเป็นลบนะครับผมซึ่งเจ้าตัวแรงไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมก็จะมีค่ามากกว่ามากกว่ามากมากมากกว่าเจ้าตัว mg นะครับผมก็จะทําให้อนุภาคฝนนี้นะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปหาประจุบวกนะครับด้วยความเร่ง a นะครับผมทีนี้เขาให้เราเปรียบเทยียบว่าเจ้าตัวความเร่งของ a กับ b เนะี่ยของใคร มากกว่ากันนะครับโอเคอก่อนอื่นคําถามแรกที่เขาถามก็คือทิศของสนามไฟฟ้านะครับผมทิศของสนามไฟฟ้านะครับจะมีทิศนะครับผมจากแผ่นนะครับบวกนะครับไปหาแผ่นลบนะครับผมนั่นก็แสดงว่าสนามไฟฟ้านะครับมีทิศลงนะครับผม มีทิศลงมาข้างล่างนะครับอันนี้คือคําถามแรกนะครับผมทีนี้มาดูคําถามที่2นะครับคําถามที่2เราจะมาพิจารณาเจ้าต,ตัวความเร่งของอนุภาคกันนะครับเราจะหาความเร่งนะนะครับเนื่องจากว่าอนุภาคเนี่ยนะครับสมมติว่าอนุภาคมวล m แล้วกันนะนะครับเคลื่อนที่ด้วยด้วยแรงไฟฟ้ากับน้ําหนักกระทบนะครับผมถึงแม้ว่าโจทย์เขาจะบอกว่า น้ำหนักที่กระทากับวัตถุนี้มีค่าน้อยก็ตามนะแต่ว,ว่าเราจะลองคิดแบบรวมน้ําหนักเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าแ,รแ,รแ,รแรงไฟฟ้านะครับมีค่ามากกว่าแสดงว่าแรงไฟฟ้านะครับเวลาเอาแรงไฟฟ้าตั้งแล้วก็ลบกับจุดน้าหนักเนี่ยก็ต้องจะมีค่าเท่ากับ m a ตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับซิ่งม f เท่ากับ m a นะครับแรงที่มีทิศเดียวกับความเร่งนะก็คือแรงไฟฟ้านะครับ เ็นตัวตั้งแล้วก็ mg นะเป็นตัวลบออกนะครับผมทีนี้จะตัวแรงไฟฟ้าตัวนี้นะก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของประจุนะครับแล้วก็คูณด้วยสนามไฟฟ้าครับลบกับ mg เท่ากับ ma นะครับทีนี้ถ้า,าเราย้ายข้างไปนะนะครับเอา ma มาไว้ทางซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ที่เหลือย้ายไปทางขวามือนะครับก็จะได้มาเป็นนะครับ อ่ Qe นะครับผมาสลับข้างกันนะนะครับ Qe ลบกับ mg นะครับแล้วก็เอามวล m หารตลอดนะก็ได้มาเป็น Q ต่อ m คูณกับ e แล้วก็ลบกับ g นี่คือขนาดของความเร่งนะครับความเร่งของอนุภาคจะมีค่าเท่ากับประจุหารมวลคูณกับขนาดของสนามไฟฟ้าแล้วก็ลบกับ g นะครับผมทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาบอกนะครับผมโจทย์เขา บอกมาว่านะครับมวลของ a มากกว่ามวลของ b นะครับมวลของ a มากกว่ามวลของ b นะจากนั้นนะครับเราก็ทำการใช้ในเรื่องของอัตราส่วนนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราดูจากสมการข้างบนนะนะครับเราก็ได้ออกมาว่านะครับเจ้าตัวความเร่งของอนุภาคฝุ่นนะครับผมมันแปรผันโดยตรงครับ อัตราส่วนประจุต่อมวลนะนะครับผมอีกสิ่งที่โจทย์บอกมาอย่างหนึ่งก็คือ Q A นะครับหารอัตราส่วนประจุของ A นะครับผมต่อมวลน,นะจะมากกว่าอัตราส่วนประจุของ B ต่อมวลน,นะครับนั่นก็แสดงว่านะครับความเร่งของอนุภาค A ก็จะมากกว่าความเร่งของอนุภาค B นะครับผมอ่านี่คืออันที่2นะนะครับคำตอบของของคำถามที่2ก็คือขนาดความเร่งของ a นี่จะมากกว่าความเร่งของ b นะครับผมแล้วก็ทิศของสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศหลงจริงๆก็คือแล้วก็สามารถตอบได้เลยนะว่าตัวเลือกที่ถูกต้องเนี่ยก็คือตัวเลือกที่อ่าที่ ที่5นะครับผมแต่ว่าไหนๆเราลองทําแล้วนะนะครับเราลองทําให้สุดดูนะเราจะดูว่าเออแล้วขนาดของประจุเนี่ย a มากกว่า b ีแล้วเนี่ยมันหายยังไงแล้วมันจริงตามที่ตัวเรียกเขาบอกหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้า,าสมมติว่าเราพิจารณานะครับหาเจ้าตัวประจุนะครับ a กับประจุ b นะครับผมขนาดของประจุ a หาดของจุบีนะครับทีนี้เราทำการสมมุติให้อัตราส่วนประจตุต่อมวลนะของ a นะครับผมมีค่าเท่ากับ a x เ a นะครับผมเราก็จะได้ออกมาว่า a ก็จะมีค่าเท่ากับ a x a แล้วก็คูณกับมวลของอนุภาค a นะครับผมทีนี้เรามาดูของ b บ้างนะครับ สมมติให้อัตราส่วนประจุนะครับของ b ต่อมวลของ b เนี่ยเท่ากับ x b เราก็จะออกมาว่าประจุอนุภาค b นะครับผมก็จะมีประจุเท่ากับ x b ก็คูณกับ m b นะครับผมแต่จากการวิเคราะห์มากขอนานนี้นะแล้วก็โจทย์เขาบอกอโจทย์บอกนะครับโจทย์บอกว่า MA มากกว่ามวลของ a มากกว่า b และจะตัวอัตราส่วนนะ XA ก็มากกว่า xb ดังนั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คือเราก็ได้ข้อสรุปที่ว่าประจุ a เนี่ยก็จะต้องมากกว่าประจุ b เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตัวเลือกที่5ก็จะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดนะครับจบสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในโจทย์ข้อตัดไปนะครับสวัสดีครับ